เมนูบะหมี่ต้มยำหมั่นกุ้งเริ่มด้วยใส่น้ำลงในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18ซมราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายเปิดไฟแล้วต้มพอเดือดใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้หั่นแฉลบใบมะกรูดฉีกคนให้เข้ากันต้มจนเดือดอีกครั้งแล้วใส่มันกุ้งและกุ้งสดคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำพริกเผาพริกขี้หนูแดงโขลกคนให้เข้ากันเติมนมข้นจืดเห็ดฟางต้มจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟใส่น้ำมะนาวคนให้เข้ากันอีกครั้งจัดบะหมี่ไข่ลวกสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดด้วยต้มยำมันกุ้งแล้วโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยผักชีซอยใส่ไข่ออนเซนและหมูเด้งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย